ปี62เนี่ยเราบอกว่าเป็นปีความผิดหวังนะครับเพราะว่ามันผิดหวังตั้งแต่ตัว GDP growth มาแล้วนะครับต้นปีทำสูงมากเลยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ถูกรีไวซ์ดาวน์นะครับกำไรตลาดต้นปีทำสูงถูกรีไวซ์ดาวน์เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นปี62เนี่ยมันเป็นปีความผิดหวังนะครับปี63นะครับถ้าที่ผมมองเนี่ยมันจะมองเหมือนกับว่าจะขึ้นไปก็ไม่ได้จะลงมาก็ลำบากเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นปีที่ค่อนข้างจะอึดอัดพอสมควรนะครับทีนี้เป็นเพราะอะไรนะครับถ้ามองกันในเชิงพื้นฐานเนี่ยเราก็บอกว่าเฮ้ยเราบอกเราฟื้นตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำไรตลาดหรือว่า GDP แต่ว่าการฟื้นตัวตรงนี้เนี่ยมันมีข้อสังเกตอยู่2 อย่างมันเป็นการฟื้นตัวจากฐานที่ต่ำในปี62นะครับแล้วอีกอย่างนึงถ้ามองอัตราการเติบโตนะครับในการฟื้นตัวนะผมว่าเราไม่ได้เด่นนะครับอย่างตัว GDP growth เนี่ยทั่วโลก IMF บอกว่าปีนี้ตัว 3.4 แต่ของเราเนี่ยเราคาดตัว 2.8 นะครับก็แปลว่าเราต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอยู่มั้ยครับอีกขานึงนะครับ EPS growth ของตลาดนะครับเราบอกว่าปีนี้เราโตประมาณ 3.9 แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็โตกันมากกว่าเรานะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความเด่นในเรื่องของตัวการเติบโตนะครับทั้งเทอม GDP ทั้ง EPS growth เนี่ยต้องบอกว่าเราไม่ได้เด่นมากนะนะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันก็ยังไม่หมดนะครับในเรื่องของตัว flow นะครับที่มันผ่านมาเนี่ย เราจะเห็น flow ที่เข้ามาซัพพอร์ตตลาดต่อเนื่องซึ่งมันมาจากตัวสถาบันในประเทศนะครับแต่ปีนี้เนี่ยจะเป็นปีแรกที่เราไม่มี LTF เพราะนั้นเมื่อไม่มี LTF เนี่ยแรงขับเคลื่อนส่วนหนึ่งนะครับของตลาดที่มาจากตัวสถาบันในประเทศเนี่ยมันก็จะบางลงนะครับถ้ามองไซส์ LTF นะครับหุ้นที่กองทุนถือในตลาดเนี่ยนะครับ equity นะครับประมาณสัก 700,000 ในบรรดานี้เนี่ยเป็น LTF ประมาณ 390,000 นะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าไม่มีเม็ดเงินใหม่ของ LTF เข้ามาเสริมเนี่ยผมก็ดูว่าแรงซื้อที่มาจากสถาบันในประเทศก็น่าจะไปอะไรที่แผ่วลงนะครับทีนี้ถามว่าแล้วโฟต่างชาติเนี่ยจะเข้าไหมผมก็ยังมองว่าไทมิ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่น่านะครับเพราะเจอหลายๆเรื่องเลยเงินบาทตอนนี้เราแข็งเกินไปถ้าเข้ามาราคานี้เนี่ยโอกาสเจอ FX loss มันจะสูงนะครับเรามีประเด็นเรื่องการเมืองที่ค้างอยู่นะครับแล้วก็มีประเด็นในส่วนของตัวการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนโดยภาพใหญ่ของโลกซึ่งเกิดความเสี่ยงจากกรณีของอิหร่านสหรัฐเนี่ยมันย้ายจากสินทรัพย์เสี่ยงเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ดันไม่ให้เงินเข้าตลาดแล้วนะครับแล้วตัว MSCI ก็ยังมีการเวทน้ำหนักในส่วนของตลาดหุ้นเอเชียเอเชียเนี่ยเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพราะเวทขึ้นมาเรื่อยๆมันก็เลยทำให้น้ำหนักที่จะเข้ามาตลาดหุ้นเราก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลตรงนี้เนี่ยแรงขับเคลื่อนที่มาจากทั้งสถาบันในประเทศนะครับแล้วก็โฟจากต่างชาติเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ผมว่าบางลงไปเยอะนะครับโดยฟันเดเมนทัลไม่ได้เด่นมากแล้วก็จะเห็นโฟที่เข้ามามันบางเนี่ยผมบอกว่ามันก็จะเป็นอุปสรรคในการที่จะทำให้ตลาดเราขยับขึ้นเนี่ยค่อนข้างจะยากก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นปีที่ดูแล้วเนี่ยอึดอัดหน่อยถ้ามองกรอบบนเนี่ยเรายังให้ค่า PE นะครับตกประมาณสัก 17.5 นะครับซึ่งถือว่าสูงมากนะฮะก็ยังได้อินเด็กซ์แค่ประมาณสัก 1,675 จุดนะครับส่วนกรอบล่างเนี่ยเราคิดว่าน่าจะประมาณ16เท่า PE นะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก 1,530 จุดประมาณนี้ครับเหตุการณ์มันจะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์ไหมในการที่ทำให้เกิดการหลุดกรอบล่างนะครับซึ่งผมมองว่ามันก็มีประเด็นที่ต้องติดตามนะครับไม่จะเป็นเรื่องเหตุการณ์ระหว่างอิหร่านสหรัฐนะครับเราก็เดาไม่ออกหรอกครับว่าสุดท้ายเนี่ยจะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์เข้ามาที่เป็นเนกาทีฟไหมเพราะมันเดาเป็นอะไรที่เดายากก็มันยืดเยื้อนะครับแล้วก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งเนี่ยในเรื่องของการเมืองในบ้านเรานะครับมันก็ยังมีหลายเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งมันก็เป็นประเด็นที่อาจจะนำไปสู่อะไรที่มันเกิดเซอร์ไพรส์ขึ้นมาก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของตัวดาวไซด์เศรษฐกิจ GDP นะครับอย่างในบ้านเราดาวไซด์ก็มีเรื่องภัยแล้งใช่ไหมนะครับเพราะนั้นพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นเซอร์ไพรส์แล้วทำให้เกิดแรงกดดันกับตลาดก็ได้ถ้ามองเน็ตเซลล์ของตัวต่างชาติเนี่ยนะครับผมดูว่ายังมีอยู่นะครับเพราะว่าประเด็นปัญหาตอนนี้เนี่ยคือตัวอัตราแลกเปลี่ยนเราเห็นเงินบาทเนี่ยมันแข็งมากผิดปกตินะครับซึ่งก็หากว่าเก็บหรือถือครองสินทรัพย์ที่เป็นเงินบาทไว้เนี่ยเกิดบาทอ่อนค่ามานะครับมันก็จะเกิดลอสขึ้นมาตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเห็นแรงจูงใจในการขายหรืออย่างนึงอย่างที่บอกตอนต้นว่าทั้ง GDP growth ทั้ง EPS growth ปีนี้เนี่ยมันไม่ได้เด่นอะไรมากเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดแรงขายมีไหมยังมีอยู่ธีมการลงทุนปีนี้เนี่ยคีย์เลยนะผมว่าต้องค่อนข้างจะโฟกัสกับเรื่องของตัวพื้นฐานเนี่ยเยอะมากเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าดูเซกเตอร์ที่พอจะไปได้ตอนนี้เนี่ยยังประเด็นเรื่องของตัวสงครามนะครับคือประเด็นระหว่างสหรัฐกับตัวอิหร่านที่เกิดขึ้นเนี่ยขาหนึ่งเนี่ยมันดันพวกราคาคอมมูนิตี้ให้ขยับขึ้นนะครับแล้วก็ไปดูว่าอย่างหุ้นน้ำมันนะครับหรือปิโตรเคมีเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เลือกหุ้นอย่างปตท.ขึ้นมา
นะครับซึ่งผมว่าโอเคนะครับถัดมาเนี่ยถ้าไปดูหุ้นที่จะมากับเรื่องภัยแล้งนะครับผมก็ดูว่าหุ้นที่ในกลุ่มพวกขายน้ำอย่าง Eastwater เนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับหรือว่าหุ้นที่ได้ประโยชน์จากมาตรการภาครัฐนะครับไม่ใช่เป็นตัว property นะครับซึ่งตอนนี้มาตรการเข้ามาเพียบเลยนะครับผมก็ดูว่าน่าจะเป็นอะไรที่ได้ประโยชน์แล้วก็น่าจะเห็น earning quarter 4ต่อเนื่อง quarter 4ปีที่แล้วนะต่อเนื่อง quarter 1ปีนี้เนี่ยโดดขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับและอีกประเภทหนึ่งคือหุ้นประเภท high dividend yield นะครับหาหุ้น high dividend เนี่ยเก็บไว้ผมมองว่าน่าจะเป็นผลดีและคอมเมนต์อย่างนี้ครับก็คือว่าพอร์ตที่เราจัดเนี่ยหุ้นไทยนะครับเราให้ 30% นะครับตราสารหนี้ 30% นะครับนี่ 60% ละนะฮะแล้วก็จะมีตัวหุ้นต่างประเทศนะครับเราให้ 10% นะครับส่วนอีกอย่างละ 15% เนี่ยนะฮะไปที่ Money Market Fund นะครับคือการพักเงินนั่นแหละอีกส่วนหนึ่งเนี่ยไปให้พวกตราสารอนุพันธ์อย่างพวก FCN ELN พวกตราสารใหม่ๆพวกนี้นะครับให้มีการกระจายแบบนี้ครับทองคำผมมองว่าเป็นเรื่องการเทรดดิ้งที่หาโอกาสในบางช่วงเวลามากกว่านะครับ